แผนวีไทยชิวๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามวีไทยชิวๆจากไทยพาณิชย์มาทางจังบินกับBangkok Airwaysสุขตลอดการเดินทางเลยค่ะกับเข้าสู่ช่วงท้ายของแกมเมอร์ในช่วงนี้นะครับผมเราเปลี่ยนบรรยากาศมาบ้านนะครับมากันที่โรงแรมชาเทรียมริมน้ำนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์จะเข้าสู่เทศกาลไหว้พระจันทร์กันนะครับผมแน่นอนวันนี้เราจะพาคุณนะฮะมาลิ้มลองรสชาติอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งพร้อมกับชิมขนมไหว้พระจันทร์กันที่ร้านอาหารซิลเวอร์เวฟซึ่งอยู่ชั้น36ของโรงแรมนี้นะครับผมคอนเซปต์การตกแต่งบรรยากาศแล้วก็รสชาติอาหารจะเป็นยังไงติดตามได้เลยในช่วงท้ายของแกมเมอร์ครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับคุณเทศศักดิ์นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโบครับก่อนอื่นเลยก็ให้พูดถึงในส่วนของห้องอาหารนี้หนึ่งก่อนนะครับว่าชื่อห้องอาหารอะไรนะฮะอ๋อห้องอาหารนี้ชื่อ Silver Wave ครับครับผมไม่ทราบว่าห้องนี้นะครับเปิดบริการมานานเท่าไหร่แล้วครับผมตอนห้องนี้ก็ประมาณ5ปีนิดหน่อยแล้วครับ5ปีกว่าใช่เปิดหลังจากโรงแรมชาเทรียมไม่นานใช่ครับคอนเซปต์เนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือชื่อ Silver Wave เนี่ยมาจากเราอยู่กลางโค้งน้ำพอดีครับ oh, ครับเราพอมองไปเนี่ยก็จะเห็นพื้นน้ำเป็นระยิบระยับเราก็เลยใช้ชื่อคอนซิลเวอร์เวฟส์นะครับนั่นคือเป็นชื่อ ของห้องอาหารครับผมส่วนสไตล์อาหารเนี่ยก็เป็นอาหารสไตล์กวางตุ้งครับครับผมครับเชฟเราก็มีประสบการณ์จากคือมาจากเป็นเชฟจากคนจีนมาจากเมืองยูนนานแล้วก็ไปทำงานอยู่ฮ่องกงกว่า10ปีแล้วก็มาอยู่เมืองไทยอีกเกิน10ปีแล้วครับตามที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าเราจะพามาชิมอาหารในสไตล์กวางตุ้งกันนะให้เริ่มต้นเลยดีกว่าเมื่อกี้โอ้โหบอกว่าเต็มจานมากๆเลยทีเดียวนะฮะเต็มโต๊ะต้องบอกอย่างนั้นนะครับผมเริ่มต้นจากในส่วนของซุปนะฮะซุปคุณเทิดศักดิ์ครับผมอันนี้เป็นซุปอะไรฮะอันนี้เป็นซุปเสฉวนครับครับซุปตัวนี้ก็ออกรสชาติเผ็ดเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของปิงทะเลเนื้อไก่นะครับแล้วก็มีเห็ดหอมมีเต้าหู้อย่างเงี้ยนะครับเป็นส่วนผสมมีไฮไลท์อีกหนึ่งตัวที่ต้องพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเมื่อกี้นะครับเห็นเชฟเรียกว่าหั่นเป็ดแล้วน่าทานมากๆเลยทีเดียวอันนี้คือเมนูเป็ดปักกิ่งอบใบชาครับอบใบชาด้วยนะฮะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นใบข้างล่างคือใบชาถูกต้องครับนะฮะมาอบแล้วเพราะว่าใบชาเนี่ยเป็นใบชาอย่างดีอู่หลงนะครับซึ่งเราไปอบก่อน2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาใส่ในตัวก็คือมาอบกับเป็ดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้กลิ่นหอมของใบชาซึ่งเวลาทานเนี่ยก็ใส่ใบชาลงไปนิดหน่อยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีรสชาติหอมของใบชานั้นครับแป้งตรงนี้นะฮะเป็นแป้งกับทานกับเป็ดทานแล้วก็มีซอสราดด้วยถูกต้องครับครับเป็นซอสทานกับซอสหวานทานกับเป็ดเนี่ยแหละครับผมนี่คือเป็ดปักกิ่งนะครับผมส่วนจานต่อไปเราไปต่อตรงนี้เลยดีกว่าเป็นหมูทำอะไรฮะครับอันนี้หมูทอดซอสฮ่องกงครับครับผมครับก็หมูเนี่ยเป็นหมูสันในนะครับก็เชฟเลือกพิเศษเช่นเดียวกันแล้วก็ทำสไตล์ฮ่องกงนะครับนำมาทอดก่อนแล้วก็ทำซอสหวานราดอีกทีหนึ่งครับผมครับมาต่อกันด้วยปลาตรงนี้ตัวนี้เป็นปลาหิมะครับนึ่งซีอิ๊วนึ่งซีอิ๊วใช่ครับปลาหิมะนี่เราเป็นปลาจากนิวซีแลนด์ใช้ซอสที่เชฟปรุงพิเศษแล้วก็เป็นซอสซีอิ๊วนะครับแล้วก็ราดทีอันนี้เป็นเหมือนเป็นผักโขมครับผักโขมไข่คู่ไข่คู่ครับผมไข่คู่ในที่นี่หมายถึงก็คือมีไข่เยื่อม้านะครับแล้วก็ไข่เค็มเพราะจะมีน้ำคุกคิกนิดนึงครับครับผมก็มีเป็นข้าวด้วยอันนี้เป็นข้าวผัดซีฟู้ดซอสเอ็กโอซอสเอ็กโอครับผมซึ่งเป็นของหวานประจำร้านมีตลอดทั้งปีอันนี้เป็นเผือกทอดแล้วก็สอดไส้คัสตาร์ดครับสอดไส้คัสตาร์ดเครื่องในใช่ครับผมเครื่องนอกจะกรอบนะครับพอหั่นไปเนี่ยข้างในจะนุ่มนะครับนุ่มด้วยเนื้อละเอียดของตัวเผือกครับครับจริงๆแล้วชาเทรียมเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่านอกจากจะมีอาหารจีนรสชาติเยี่ยมเนี่ยยังทำขนมไว้ประจำเป็นทุกปีเป็นประจำถูกต้องครับนะฮะปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ละครับผมก็ปีที่ถ้าจะนับเป็นปีคือปีที่4ละที่เราทำขนมไหว้พระจันทร์อันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วจะเน้นตรง
ไส้คัสตาร์ดนะครับเชฟเราเนี่ยใช้สูตรจากฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับส่วนตัวอื่นๆเช่นไส้เม็ดบัวถั่วแดงแล้วก็ไส้ทุเรียนเนี่ยเราคัดพิเศษโดยที่ไส้เนี่ยเชฟจะมาปรุงอีกทีหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราคัดจากเช่นสมมติว่าไส้ถั่วแดงเนี่ยครับเชฟก็จะคัดถั่วแดงเนี่ยพิเศษมาแล้วก็มาปรุงอีกทีหนึ่งครับผมคือที่ฮ่องกงขนมไหว้พระจันทร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไส้คัสตาร์ดถูกต้องครับก็เลยเป็นซิกเนเจอร์รสชาติเด็ดของที่นี่ถูกต้องครับสมมติว่าจะมาสั่งขนมไหว้พระจันทร์ของชาทรีมเนี่ยก็ไม่ควรพลาดในการลองชิมรสคัสตาร์ดดูถูกต้องครับนะฮะนอกเหนือจากรสอื่นๆที่เราคุ้นกันแล้วใช่ไหมครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับอาหารของเราเนี่ยนะครับนอกเหนือนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยห้องอาหารของเราเนี่ยยังตั้งอยู่ที่โค้งน้ำที่สวยงามด้วยคือจะได้ทั้งความอร่อยของอาหารแล้วก็ได้ทั้งวิวที่สวยงามนะครับจากชั้น36ของห้องอาหารซิลเวอร์เวฟเนี่ยครับถ้าสนใจจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยนะฮะตอนนี้มีจำหน่ายข้างนอกด้วยเหมือนกันไหมฮะมีครับตอนนี้เราเริ่มจำหน่ายที่พารากอนนะครับแล้วก็ออกเอ็มควอเทียด้วยเช่นเดียวกันเอ็มควอเทียด้วยใช่ครับอีกที่หนึ่งที่พารากอนกับเอ็มควอเทียถูกต้องครับนะครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลทั้งหมดของยินดีครับร้านอาหารซิลเวอร์เวฟตรงนี้นะครับกับคุณทัศน์สังนั่นเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณโรชาครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับประเพณีของแกรมเมอร์นะครับเริ่มต้นด้วยงานอีเวนต์แล้วก็ปิดท้ายด้วยการมาชิมอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะฮะที่ซิลเวอร์เวฟชั้น36โรงแรมชาเทรียมหากคุณผู้ชมครับอยากจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์เป็นของฝากแล้วก็แวะมาได้ที่นี่หรือพารากอนแล้วก็เอ็มควอเทียนะครับผมหมดเวลาลงแล้วของแกรมเมอร์พบกันใหม่เสาร์หน้า5ทุ่มตรงทางไบรท์ทีวี20วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ